ชมสาวเชียร์ที่คำพรของเรานะคะก็โดนตะถามตลอดเลยว่าเป็นอะไรกับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องอย่างคุณธันวาสุริยะจักรมันก็มีข่าวมาพักใหญ่แล้วนะแต่ก็ปฏิเสธตลอดนะสำหรับพี่เชียร์เรานะล่าสุดก็เลยโดนคำถามใหม่นะคะไม่รู้ว่าแทงใจดำหรือเปล่าประมาณว่าเชียร์เนี่ยรู้เรื่องเมามอยของธันวาหรือเปล่าว่าไปแอบคุยกับสาวทัพทิมอัญญรินทร์อ้าวแล้วถ้าเขาจีบกันจริงๆขึ้นมาเราจะทำยังไงความสัมพันธ์ของเรากับธันวาจะเป็นยังไงเสียมอะไรเสียมอีกแล้วมีอะไรพัฒนาหรือเปล่าเสียมอีกแล้วเขาเขียนมามินไม่ใส่ลมนะเสียมตลอดยังไงพี่เชียร์พูดข่าวนี้เสียมก็เป็นน้องที่สนิทนะคะเพราะตอนนี้เราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ยังคุยกันปรึกษากันเหมือนเดิมนะก็อาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยๆแต่ว่าก็คือเราก็ยังมีการคุยให้กำลังใจกันมากกว่าเพราะว่าละครเชียร์ก็เพิ่งต่อละครของน้องเองค่ะแหมไม่ใช่หรอกธันวาจะชอบมนุษย์ป้าหรอธันวากำลังแบบว่าแบบกุ๊กกิ๊กจีบทับทิมอยู่อะไรเงี้ยคนก็เลยแบบเล็งธันวาทับทิมไม่เกี่ยวกับทิคำพรอะไรนะคะเล็งอ๋อไม่แล้วค่ะคือจริงๆด้วยความที่ร่วมงานกันแล้วคุยกันเข้าใจคุยกันถูกคอมากกว่าแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้นี่ก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีอะไรนะอันนี้นะคะเพราะว่าคือก็เห็นเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันกันมาอะไรเงี้ยแฮวหรือเปล่าเขาไปจีบทางนู้นแล้วคือเราแฮวไม่ว่ามันจะเป็นประเด็นกับคนอื่นไปด้วยนะสิก็ไม่อยากให้ไปมองเป็นประเด็นอะไรกับใครเพราะว่าจริงๆแล้วกับเชียร์เองก็เป็นน้องที่สนิทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็กับการที่ใครจะไปสนิทกับใครเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปมองที่จะแบบว่าแบบคุยกันเป็นลักษณะอื่นๆกันเดี๋ยวจะมีการเข้าใจผิดกันไปอีกจริงๆเราก็โอเคหรอคะถ้าเขาคบกันจริงก็โอเคแต่ต้องให้ทั้งคู่ว่างกันก่อนนะไม่น้อยออกน้อยใจค่ะแต่เอาให้เขาเคลียร์กันก่อนแล้วกันว่าเขาว่างกันทั้งคู่ถ้าเขาก็คบกันจริงๆอะนะเสียมเสียมแล้วไอ้เราเรานี่นะชอบเสียมเขาเปล่าเลยเขาเขียนมางี้ตั้มตั้มข่าวต่อ